ันนี้เวลา 18:48 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายเกษมจันแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายและทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชโอทิศถวายพระอารามหลวงจำนวน6พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวน7พระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบรมนิวาสราชวรวิหารเนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี2564